สบายดีวันนี้จะพาทานผู้ชมเดินทางไปยังทะลั่งเนาะเพื่อจะเอาเรือหลังทางราคารถเฮานี่ไปพายตึกป่าเพราะว่าทะลั่งก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวน่าสนใจของหนึ่งของประเทศลาวนักท่องเที่ยวที่มักด้านของเอเวนเจอร์เนาะก็จะเดินทางมาในการที่จะขี่เรือเข้าไปในป่าในน้ำมีปลาใหม่หลายๆสิ่งสำคัญก็คือเอาเบ็ดไปนำแล้วก็ตึกป่าไปพร้อมจะมีการแคมปิ้งต่างๆเพราะว่าสิวนาพันธ์ยังมีความสมบูรณ์อยู่ไปกันเลยจุดนั้นนักตึกป่านี่ก็สมาสมุนกันบางเดือนก็สมาแข่งกันในการตึกป่าสิ่งสำคัญในตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปตามล่าหาป่าหินคนอย่าลืมติดตามชมในมื้อต่อไปว่าทีมงานของพวกเขาจะเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวเมืองใดของประเทศเรา Find new roads Chevrolet